ศาลฎีกายืนจำคุกตลอดชีวิตเมื่อเปรียบเทียบกับนักโทษคดีทุจริตร้ายแรงจำนำข้าวศาลฎีกาพิพากษาจำคุก48ปีบ้าง40ปีบ้าง36ปีบ้างเมื่อเทียบกับโทษจำคุกตลอดชีวิตท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าการได้รับการเลื่อนชั้นเป็นชั้นดีชั้นเยี่ยมจากระเบียบราชทัณฑ์เพื่อขอรับพระราชทานอภัยโทษต่อเนื่องในปี2563ถึง2ครั้งปี2564อีก2ครั้งแบบเดียวกันทำไมนักโทษที่ถูกจำคุกตลอดชีวิตซึ่งตลอดชีวิตเนี่ยก็ประมาณ50ปีแต่ออกมาจากคุกก่อนคนที่ต้องโทษ48ปี40ปี36ปีนี่ทำไมงงไหมฮะท่านผู้ชมงงไหมฮะคือกวนจำนำข้าวอ่ะที่ติดคุกกันคนละ48ปี40ปี36ปี32ปีนะฮะเอาล่ะได้รับการอภัยโทษมาก็เหลือคนละ10ปีบ้างนะ78ปีบ้างแต่ว่าคนที่ไปฆ่าคนตายต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตอันนี้ลดมาจากประหารชีวิตนะตลอดชีวิตเนี่ยแต่ออกมาแล้วอ่ะออกมาได้ก่อนอีกออกมาแล้วอ่ะโอ้โหนี่กรมราชทัณฑ์เนี่ยผมว่าเจอคำถามแบบนี้เนี่ยโทษนะท่านต้องอายแล้วนะใช่ใช่แสดงว่าระบบของท่านเนี่ยมันมั่วมากนะแล้วมันไม่น่าเชื่อถือมันโคตรมั่วเลยเอ๊ะทำไมคนคนนี้โอ้โหเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมนะปีหนึ่งอภัยโทษ2รอบครับ63 2รอบ64 2รอบนะออกมาแล้วอ่ะจากตลอดชีวิตโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะท่านผู้ชมครับหลังจากที่แต่ละพรรคการเมืองในช่วง 2-3 วันมานี้ได้ออกมาแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112พลังประชารัฐก็ออกมาวันก่อนก็ภูมิใจไทยนะโดยคุณอนุทินหัวหน้าพรรคคุณจุรินจากประชาธิปัตย์